ผมเห็นวิดีโอที่แท้จริงของภารกิจอพอลโล11คุณคงเคยได้ยินทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่าการเดินทางออกไปสำรวจดวงจันทร์ของนาซาในปี1969เป็นการจัดฉากใช่มันคือเรื่องจริงทำไมนะเหรอก็เพราะพวกเขาทำมันขึ้นมาเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างบางอย่างที่น่าสยองขวัญเกินกว่าจินตนาการภารกิจที่แท้จริงของการไปสำรวจดวงจันทร์ทำไมผมถึงรู้นะเหรอแน่นอนที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้พวกคุณฟังไม่ใช่ว่าผมเป็นสาวกหมวกฟลอยที่เชื่อทุกอย่างยกเป็นความจริงแต่เป็นเพราะผมเคยทำงานที่นั่นและผมได้เห็นมันกับตาย้อนกลับไปในปี1992ผมยังเป็นเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานแต่ก็ได้เข้าถึงข้อมูลในขั้นความลับลับมากพอที่จะรู้ว่าการลงจอดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของโลกนั้นเป็นเรื่องที่ถูกจัดฉากขึ้นโดยเวทมนต์ของฮอลลีวูดผมจึงรู้สึกสงสารพวกเขาทั้ง3คนในวันนั้นอัลดรินคอลินและอาร์มสตรองพวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถและมันควรจะถูกนำมาใช้มากกว่าการเป็นหุ่นเชิดหน้ากล้องเพื่อแหกตาคนทั้งโลกถ้าเทคโนโลยีในตอนนั้นมันพร้อมพวกเขาคงได้เหยียบดวงจันทร์จริงๆผมถอนหายใจเมื่อได้รู้ความจริงพวกเขาสมควรได้ทำภารกิจนี้ไม่มีใครสมควรได้ทำภารกิจนี้ทั้งนั้นด็อกเตอร์เพนนีแบรดชอว์พูดขัดจังหวะแต่ผมไม่สนใจเขาก็เพราะว่าเขาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ใกล้เกษียณที่ไม่เข้ากับใครได้เลยในแผนกนี้พวกเขาไปได้จริงๆในตอนนั้นถ้าเธอเห็นสิ่งที่อยู่ในเทปเธอจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรผมถอนหายใจเราคิดว่าตัวเองเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบโต้บทสนทนานี้คุณว่าไงนะครับผมพยายามพูดน้ำเสียงฟังดูสนใจเพื่อกลบความรำคาญของตัวเองเทปแรกเขาพูดคุณแบรนชอว์ผมไม่เข้าใจว่าคุณพูดว่าอะไรเทปแรกเทปแรกที่พวกเขาส่งมาภาพบันทึกบนดวงจันทร์ชิ้นแรกของโลกภารกิจลับมันเป็นภารกิจสำรวจดวงจันทร์ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจอพอลโล11ยานอัลโด11ที่มีโอแคร์กับสมิธสันพวกเขาคือผู้ที่ได้เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกแต่ว่านี่คุณจะบอกว่านาซาตั้งใจจะส่งยานขึ้นไปบนดวงจันทร์2ลำงั้นเหรอผมหัวเราะเบาๆในลำคอไม่เชื่อคำพูดเพ้อเจ้อนี่แล้วทำไมพวกเขา2คนนั้นถึงไม่ได้เครดิตจากภารกิจที่ว่านั่นล่ะสายตาของเขามือลอยก่อนจะเหมือนกลับเข้าสู่โลกความจริงโอ้ฉันไม่ควรพูดเรื่องนี้ลืมมันไปเถอะลืมสิ่งที่ฉันพูดไปเถอะมันไม่มีอะไรหรอกด็อกเตอร์โรแลนด์บอกผมว่าพวกเราไม่เคยลงจอดบนดวงจันทร์เลยในช่วงเวลานั้นเขาจะทำให้เรื่องโกหกยกเมฆ
้แต่มันยิ่งไม่น่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่ทำไมเขาจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในนาซาเชื่อแบบที่คนทั้งโลกเชื่อเลยก็ยังได้ก็เพราะนั่นเป็นเพราะพวกเราอยากให้เธอเชื่ออย่างนั้นเพราะความจริงมันไม่คุ้มค่าที่จะรู้ก่อนภารกิจลงจอดบนดวงจันทร์เราไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรบนนั้นด็อกเตอร์แบรดชอว์อธิบายสิ่งที่พวกเราได้รับมีเพียงแค่คลื่นสัญญาณปริศนาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ของเราแทบทุกคนทิ้งโครงการนี้กลางคันพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงจึงไม่อยากให้มีภารกิจที่ต้องใช้คนแต่ทว่าในตอนนั้นพวกรัสเซียกลับพยายามทำตรงกันข้ามพวกเขาเร่งพัฒนาภารกิจส่งมนุษย์ขึ้นไปยังแหล่งที่มาของสัญญาณนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกผมไม่เข้าใจคุณอยากจะบอกอะไรผมกันแน่ดร.แบนชอว์พวกเขาเห็นอะไรบางอย่างแดเนียลบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้กลืนสัญญาณนั้นทำพวกเขาเป็นบ้าบางคนถึงขนาดจบชีวิตตัวเองหลังจากได้ยินมันแต่พวกเขาเก็บมันไว้เป็นความลับและสิ่งที่ออคแคร์และสมิธสันเห็นบนดวงจันทร์พวกเขาก็ไม่พูดถึงมันอีกเลยตลอดไปบ้านะคุณจะมารับน้องใหม่ตอนนี้เนี่ยนะแต่งเรื่องไปเนียนสิมันจะกับพวกนักเขียนนิยายถูกไปได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่นรู้ด้วยสิยานอวกาศน่ะมันลำเล็กๆซะที่ไหนกันล่ะด็อกเตอร์แบรนชาวถอนหายใจก็ฉันบอกว่าโครงการเอาดู11มันเป็นภารกิจลับสุดยอดภารกิจสีดำมันจะไม่ถูกบันทึกในเอกสารใดๆทั้งนั้นมันถูกพัฒนาพร้อมๆกับอพอลโล11มีจุดประสงค์เพื่อรับประกันความปลอดภัยของภารกิจอาร์มสตรองเอาเอาเอาพูดไปเชื่อเขาสิผมถอนหายใจยาวแต่แบรนชอว์ไม่สนใจเขากลับพูดต่อเราถ่ายทำภารกิจอพอลโล11ไว้ก่อนเพื่อว่าภารกิจอัลโด11จะล้มเหลวและมันก็เป็นไปอย่างที่เธอรู้นั่นแหละนี่คุณจะบอกว่าเราได้ขึ้นไปบนดวงจันทร์จริงๆแต่ว่าฟุตเทจที่ได้ไม่เคยนำออกมาเผยแพร่งั้นหรอแบรดชอว์งกหัวมีทีมอยู่2ทีมทีมอาร์มสตรองกับทีมที่ได้เห็นความสยดสยองเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถจินตนาการผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาคงจะไม่มีอะไรนอกจากมุกหลอกเด็กจบใหม่อย่างผมแม้ว่าด็อกเตอร์แบรดชอว์จะไม่เคยพูดจาแบบนี้กับใครแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะโกหกจนหลงลืมหรือไม่ก็เป็นไปตามประสาคนแก่ที่เลอะเลือนไปตามกาลเวลาแต่ผมน่าจะเชื่อเขาผมไม่คิดถึงมันจนกระทั่งความล้มเหลวของภารกิจเคลเมนไทน์ในปี1994มันคือความเสียหายมหาศาลของนาซาในภารกิจการสำรวจดวงจันทร์และนับตั้งแต่นั้นเราก็ต้องเผชิญความล้มเหลวของภารกิจสำรวจดวงจันทร์มากมายจนในที่สุดเราก็ไม่กลับขึ้นไปบนนั้นอีกเลยแต่ถึงแม้จะเจอความล้มเหลวมากเพียงใดผมก็ยังสงสัยมาตลอดว่าทำไมนาซาถึงส่งยานขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกครั้งคำพูดของแบรนชอว์ที่บอกว่ามีความสยองเกินกว่าจินตนาการรอคอยอยู่บนนั้นมันคืออะไรกันแน่
และคำพูดของเขามันติดอยู่ในหัวของผมมา2ปีในการทำงานที่นี่เฮ้แฟรงค์แฟรงค์เปเรสคือคนที่สามารถจัดหาได้ทุกอย่างในนาซาไม่ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ผิดกฎขององค์กรมากแค่ไหนหรือบางครั้งอาจจะเรียกได้ว่าผิดกฎหมายเต็มๆเขาก็หามาจนได้แต่เขาจะไม่แลกมันด้วยเงินเขามีมากพอแล้วความไว้ใจคือสิ่งที่แลกเปลี่ยนถ้าคุณสนิทกับเขาเขาสามารถหาข้อมูลได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีการตรวจสอบใดๆเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาและเขายังคงทำงานที่นาซาจนถึงปัจจุบันนี้แดเนียลเขาอ้าแขนทักทายอย่างเป็นมิตรวันนี้นายเข้าเวรดึกเหรอฉันกำลังจะกลับบ้านพอดีเลยมีอะไรฉันช่วยคือฉันอยากจะรู้เรื่องตอนที่เราลงจอดบนดวงจันทร์ผมตัดเข้าประเด็นทันทีเอางี้เลยเหรอทำไมมีอะไรที่นายอยากจะรู้จะคิดว่าพวกเราในนี้รู้กันหมดแล้วว่ามันเป็นเรื่องแหกตาฉันอยากจะรู้ความจริงแฟรงค์ภารกิจที่แท้จริงแฟรงค์จ้องมาที่หน้าของผมด้วยสีหน้าที่จริงจังมีใครบอกนายใช่ไหมผมพกหัวแฟรงค์ถอนหายใจแล้วอะไรทำให้นายคิดว่าฉันจะรู้ไม่เอาหน้าแฟรงค์นายมารู้ทุกเรื่องในนาซาอยู่แล้วแฟรงค์ยิ้มฉันจะถือว่านายชมละกันนะใช่ฉันรู้แต่บางครั้งความจริงมันก็ไม่คุ้มที่จะรู้แสดงว่าตกลงมันคือเรื่องจริงใช่ไหมแฟรงค์ผงกหัวแล้วพวกเขาจัดฉากทำไมอ่ะในเมื่อเราขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้จริงๆทำไมต้องปิดให้มันเป็นความลับก็เพราะว่าพวกเขาต้องการดึงความสนใจไงแฟรงค์ตอบทีแรกก็มีคนเล่าให้ฉันฟังแบบที่นายรู้นั่นแหละแต่มันไม่มีหลักฐานจนกระทั่งฉันได้ไปซ่อมคอมพิวเตอร์ให้พวกระดับสูงจะได้เจอกับมันภาพบันทึกหลักฐานภารกิจในตำนานพวกเขาน่ะอาจจะรู้ฟิสิกส์นะแต่พวกเขาเนี่ยไม่รู้วิธีเก็บไฟล์ซะเลยแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นแฟรงค์สายตามือลอยความตายเขาตบไปที่เก้าอี้ข้างๆเฉือเฉือนให้ผมนั่งฉันเอาไฟนั้นมาแน่นอนฉันไม่ควรทำอะไรอย่างนั้นแต่ถ้านายอยากจะดูฉันก็จะให้ดูแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะสิ่งที่อยู่ในนั้นจะเปลี่ยนนายผมปากสั่นแต่ก็ตอบออกไปมาเลยแฟรงค์พิมพ์ลงไปในแถบค้นหาคำว่าปริซึมอีกเรื่องหนึ่งแฟรงค์พูดก่อนจะคลิกเปิดไฟล์ที่ชื่อ011อะไรอีกล่ะหลังจากที่นายดูสิ่งที่อยู่ในนี้น่าจะลืมสิ่งที่เคยรู้ไปจนหมดมันอาจทำให้นายฝันร้ายเหมือนกับฉันแดเนียลฉันเห็นอะไรแปลกๆมากมายไม่เอาหน้าแฟรงค์นายแค่คิดมากไปเองนายอาจจะเชื่อในวิทยาศาสตร์นะแดเนียลแต่หลังจาก10นาทีต่อจากนี้นายจะต้องทบทวนตัวเองใหม่มันมีเอกสารที่เป็นความลับมากมายที่พูดถึงสิ่งที่ทีมออแคร์เจอจนกระทั่งถึงตอนนี้30ปีต่อมาพวกเราก็ยังไม่ได้คำตอบฝันร้าย
ภาพหลอนอะไรก็ตามเถอะแฟรงค์ฉันพร้อมนี่คือโอกาสที่ฉันจะได้รู้คำตอบที่น้อยคนนักในโลกนี้จะได้รู้ผมพูดฉันจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปไหนแน่แต่นายไม่เป็นไรเลยช่างมันสิไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันพร้อมบางครั้งคำถามมันก็ไม่มีคำตอบนะแดเนียลแฟรงค์ดับเบิลคลิกที่ไฟล์วิดีโอหน้าต่างโปรแกรมเล่นวิดีโอเล็กๆปรากฏขึ้นภาพมันทั้งเบลอแตกความคมชัดตามกาลเวลามันปรากฏเท้าสองคู่ที่กำลังไต่บันไดเหล็กลงมาจากยานเหยียบย่ำลงไปบนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินก้อนเล็กก้อนหน่อยนี่คือโอเคเสียงของชายหนุ่มพร้อมสำเนียงฝรั่งเศสกล่าวแนะนำตัวรายงานสถานะตอนนี้พวกเราลงจอดยังพื้นผิวดวงจันทร์แล้วโอเคที่สุดควบคุมรับทราบผู้คุณเริ่มภารกิจได้รับทราบโอเคกำลังก้าวลงจากยานทุกอย่างยังเรียบร้อยดียินดีด้วยคุณคือมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบบนดวงจันทร์ขอบคุณสุดควบคุมสมิธสันกลองตามลงมามนุษย์คนที่สองตามมาติดเสียงของสมิธสันหัวเราะร่าพวกเขาทั้งสองคนล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายเพราะสภาพไร้แรงโน้มถ่วงผมสัมผัสได้ว่าพวกเขาทั้งคู่ภูมิใจแค่ไหนแต่ก็น่าเศร้าที่เราไม่สามารถยกย่องพวกเขาได้เลยไม่มีสัญญาณรบกวนทุกอย่างชัดเจนหัวหน้ามีสัญญาณปริศนามาจากเขตสำรวจที่หนึ่งสมิธสันพูดพลางกระโดดหย่องตามหลังมารับทราบสมิธสันสุดควบคุมคุณได้ยินไหมโอเคถามรับทราบโอเคมันมองวิเคราะห์เรื่องสัญญาณมันมาจากเขตสำรวจที่หนึ่งพอเวลาพวกเราปรึกษากันสักครู่หยุดภารกิจชั่วคราวรอฟังคำสั่งขอปฏิเสธผมและสมิธสันขอดำเนินการสำรวจต่อไปออกแขพูดภาพแสดงให้เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของนักบินอวกาศทั้งสองมันคือความมืดอันไกลโพ้นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ออกแขเหลือบมองไปยังโลกและยานพาหนะสีขาวที่จอดอยู่ยานอพอลโล11ของจริงหัวหน้าแน่ใจนะว่าจะไปสมิธสันชี้ไปยังภูเขาสูงที่มีช่องเข้าไปด้านในคล้ายปากถ้ำมีแสงลางๆอยู่ภายในโอเคสมิธสันหยุดภารกิจชั่วคราวพวกคุณรอฟังคำสั่งขอปฏิเสธสุดควบคุมผมจะไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่ๆผมต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรอยู่ข้างในนั้นสมิธสันเริ่มต้นภารกิจโอเคนี่ไม่ใช่การตัดสินใจของคุณนะกลับมาหยุดภารกิจชั่วเสียงสัญญาณได้ค่อยๆหายไปกลับมาที่ยานเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งเสียงของชายอีกคนที่ตะโกนผ่านคลื่นวิทยุด้วยความโกรธแต่สัญญาณก็ได้ขาดหายไปจึงเป็นโอกาสที่โอเคจะมุ่งหน้าสู่ปากถ้ำออกแขนและสมิธสันกำลังเดินเข้าไปข้างในปากถ้ำที่สุดมืดมิดชุดสีขาวของพวกเขาตัดกับแสงสลัวสลัวภายในสัญญาณภาพเริ่มติดขัดนายได้ยินอะไรไหมแฟรงค์ถามผมที่กำลังอินไปกับฟุตเทจไม่ทันสังเกตเลยว่าตอนนี้เราทั้งคู่อยู่ท่ามกลางออฟฟิศที่ว่างเปล่า
และมืดมิดไม่ต่างอะไรกับที่ออกแขนและซิมิสันอยู่ใช่ผมได้ยินมันเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกำลังแตกแฟรงค์ผกหัวมันมาจากคลื่นสัญญาณแทรกแล้วคลื่นสัญญาณอะไรที่พวกเขาพูดถึงผมถามแฟรงค์หน้าซีดแต่เขาไม่ตอบอะไรเขาเพียงแค่โงกหัวในขณะที่นักบินอวกาศสองคนกำลังล่องลอยเข้าไปยังช่องแคบๆมืดๆใต้ดินหัวหน้าหัวหน้าคุณเห็นไหมสมิธสันตะโกนภาพจากกล้องออกแคร์หันมาทางสมิธสันอย่างรวดเร็วมันปรากฏโดมขนาดใหญ่พื้นผิวของมันเรียบเนียนจนเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นมันอะไรกันวะออกแคร์พูดด้วยความประหลาดใจพวกเขาทั้งคู่เข้าไปยังใจกลางข้างในมันไม่ได้มืดไปสักทีเดียวหน้าประหลาดมันมีแสงส่องประกายจากวัตถุที่ลอยอยู่กลางห้องมันคือแท่งปริซึมรูปร่างสามเหลี่ยมภาพเริ่มมีปัญหาขัดข้องมากขึ้นแต่เมื่อใช้เห็นวัตถุประหลาดนั้นทุกอย่างกลับไม่มีปัญหาอะไรนี่คือแหล่งที่มาของสัญญาณสมิธสันกล่าวผมบอกแล้วเราต้องลงจอดบริเวณนี้ดีมากสมิธสันออกแขพูดสุนควบคุมสุนควบคุมได้ยินพวกเราไหมทีมออโต้11พวกคุณต้องรีบกลับยานด่วนทีมออโต้11พวกคุณต้องรีบกลับยานด่วนรับทราบเราไม่ได้สัญญาณถึงพวกคุณเลยลืมได้ตอบกลับไปสวยไหมสมิธสันมันสวยงามมากสมิธสันเราได้สร้างประวัติศาสตร์การสำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่อาจจะเป็นหลักฐานการมีอยู่ของเอเลี่ยนหรือว่าพระเจ้าใครจะไปรู้ล่ะแต่สมิธสันไม่ตอบรับสมิธสันร่างของนักบินอวกาศหยุดนิ่งก่อนที่จะค่อยๆลอยขึ้นพร้อมกับลำแสงจากวัตถุปริศนาที่ฉายตรงปะทะเข้าหน้าของเขาสมิธสันเราต้องกลับไปที่ยานภารกิจของเราสำเร็จแล้วศูนย์ควบคุมไม่มีอะไรอันตรายที่นี่เตรียมส่งยานอพอลโลมาได้เลยฉันไม่เคยเข้าใจสมิธสันพูดเหม่อลอยเหมือนกับมีแค่เขาคนเดียวในที่แห่งนี้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วกล้องเขาออกแคร์ซูมไปยังวัตถุนั้นชัดๆสัญญาณเริ่มรบกวนเพิ่มมากขึ้นจนแทบดูไม่ได้สมิธสันนายโอเคไหมออกแคร์ถามทีมออโต้11รีบกลับขึ้นยานเดี๋ยวนี้เสียงจากศูนย์ควบคุมตะโกนอย่างบ้าคลั่งและทันใดนั้นบางสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้ก็เกิดขึ้นลำแสงจากปริซึมสะท้อนแสงเป็นภาพอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ยืนอยู่ข้างหลังออแคร์มันคือพ่อของผมที่ตายไปเมื่อหลายปีแล้วผมอุทานด้วยความกลัวในขณะที่วิดีโอจู่ๆก็หยุดเล่นไปมันอะไรวะผมถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาแต่แฟรงค์ก็เหมือนสมิธสันเขาพูดอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวเหมือนไม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูดออกไปผมขอโทษเอเมเลียผมขอโทษจริงๆผมจ้องมองในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบาย
ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ใดๆได้เลยเทปบันทึกภาพเมื่อ30ปีที่แล้วที่เก่าเกินที่จะสามารถปลอมแปลงได้แต่ผมกลับได้เห็นพ่อของตัวเองฝันร้ายในชีวิตวัยเด็กของผมชายที่โหดร้ายและร้ายกาจที่สุดในชีวิตของผมที่ผมเคยเจอและตอนนี้สายตาของเขาจ้องมองมาที่ผมภาพของความทรงจำอันโหดร้ายในช่วงชีวิตวัยเด็กพุ่งเข้าผ่านสายตาสุดชั่วร้ายของเขาทั้งการทำร้ายทุบตีอย่างไร้ความปราณีที่เขาทำกับแม่และก็ผมและเหตุการณ์ในคืนวันเกิดครบรอบ10ปีของผมคืนที่ผมได้ช่วยชีวิตแม่เอาไว้คืนที่ผมได้ใช้มีดปลิดชีวิตของเขาท่านใดนั้นเลือดมากมายก็ไหลพรั่งพรูออกมาจากคอของเขาจนท่วมน้ำตาเอ่อล้นออกมาจากตาของผมผมต้องทำผมจำเป็นต้องทำผมพูดอย่างแผ่วเบาในขณะจ้องมองไปยังสายตาคู่นั้นในวิดีโอมันกลับมาเล่นอีกครั้งสมิธสันเสียงเขาโอเคตะโกนกล่องไม่ได้อยู่ในมือของเขาอีกแล้วแต่มันกำลังลอยอยู่และถ่ายเห็นภาพอันน่าสยองภาพของสมิธสันที่กระชากร่างของโอเคไปกระแทกกับก้อนหินจนกระจกป้องกันแตกเสียงของโอเคกรีดร้องพยายามขัดขืนก่อนที่เขาจะเงียบไปเสียงสะอื้นของสมิธสันดังขึ้นเขากำลังร้องไห้เขามองดูร่างและเลือดของออแคร์ล่องลอยไปทั่วบริเวณขอบคุณพระเจ้าที่วิดีโอมันจบลงเพราะสัญญาณรบกวนมากเกินไปเกินกว่าจะสามารถเห็นร่างที่ชักกระตุกของออแคร์ที่กำลังจะขาดใจตายเพราะไม่มีออกซิเจนแต่ว่ามันกลับมีภาพบางอย่างสะท้อนอยู่บริเวณเลนส์ของแว่นตาของแฟรงค์มันคือภาพของปริซึมนั้นผมหันกลับไปดูที่หน้าจอตอนนี้มันกลับปรากฏภาพของภาพสะท้อนบางอย่างภาพสะท้อนของพ่อของผมผมลุกพังงะออกจากเก้าอี้ด้วยความกลัวภาพของเขาค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นสายตาหน้าสะพรึงของเขาค่อยๆกลมโตและกลวงโบวิดีโอกลับมาเล่นอีกครั้งด้วยตัวของมันเองมันกรอกลับไปถึงตอนที่ออแคร์ถ่ายไปที่ปริซึมจู่ๆลำแสงก็ส่องออกมาจากวัตถุปริศนานั้นทะลุหน้าจอมาที่เราทั้งคู่ร่างกายของผมขยับไม่ได้มันก็แค่ความฝันมันก็แค่ความฝันมันก็แค่ความฝันแฝงพูดกระซิบหายใจรัวๆหลอดไฟด้านบนของหัวเราค่อยๆกระพริบและดับไปเราตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดแต่สามารถควบคุมร่างกายของตนได้ได้เห็นอะไรแฟรงค์ถามพ่อของฉันและเขาฉันผิดหวังในตัวแกจริงๆผมหันกลับไปที่ด้านหลังเพราะว่ามีเสียงกระซิบของใครบางคนเสียงมันเหมือนพ่อของผมแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือร่างสีดำปริศนาที่ยืนปะทะกับแสงจันทร์แต่ผมสัมผัสได้ผมสัมผัสได้ถึงสายตาอสุรอมหิตที่กำลังจ้องมาที่ผมท่านใดนั้นร่างนั้นก็วิ่งมาที่เราออกวิ่งหนีร่างปริศนาด้วยความกลัวผมหันหลังกลับไปดูร่างนั้น
ยืดแขนอันยาวเหยียดมาที่ผมผมตั้งหน้าวิ่งชนโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดความรู้สึกเจ็บจะสุดขีดที่หลังของผมเกิดขึ้นผมสัมผัสได้ถึงกรงเล็บอันแหลมคมที่ฝังเข้าผิวหนังแต่นั่นไม่ได้ทำให้พวกเราหยุดพวกเราวิ่งมาหลบอยู่ภายในห้องประชุมเล็กไม่เคยเหมือนจริงขนาดนี้แฝงพูดหายใจหอบผมไม่กล้ามองออกไปเพราะเสียงของอะไรบางอย่างชนข้าวของล้มระเนระนาดไปหมดและกำลังมุ่งมาที่เราต้องรีบหนีไม่งั้นเราจะเป็นเป้านิ่งเราทั้งสองคนพุ่งตัวออกจากห้องประชุมออกทางประตูหนีไฟแสงสว่างฉายเข้าไปยังห้องทำงานที่ว่างเปล่าพวกเรามองเห็นร่างดำมืดกำลังยืนหยุดนิ่งไม่ไกลจากพวกเรามากนักก่อนที่มันจะเดินหันกลับหลังและหายไปในความมืดฉันต้องเข้าไปดูแฟรงค์พูดอย่าแฟรงค์ออกไปก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาแฟรงค์สายหัวฉันต้องแน่ใจแดเนลเราทั้งคู่ค่อยๆเดินกันเข้าไปข้างในเปิดไฟทุกอย่างมันว่างเปล่าไม่เปลี่ยนแปลงข้าวของทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมและพ่อของผมก็หายไปแล้วเธอไม่อยู่แล้วแฝงพูดพลางปาดน้ำตาออกจากใบหน้าเธอไหนผมถามฉันเห็นเธอตอนที่ดูมันครั้งแรกเอมิเลียภรรยาของฉันฉันเห็นเธอในฝันแต่มันเหมือนครั้งนี้เธอดูเปลี่ยนไปเธอดูโกรธแฟรงค์ฉันมันเป็นความผิดของฉันแดเนียลฉันละสายตาไปจากถนนแค่เสี้ยววินาทีเดียวฉันไม่เห็นว่ารถบรรทุกอยู่ตรงนั้นมันควรจะเป็นฉันมันควรจะเป็นฉันที่สมควรตายในวันนั้นเหมือนกับที่เธอตะโกนไล่หลังเราเมื่อกี้เธอพูดถูกแฟรงค์นั่นไม่ใช่เธอฉันรู้และมันก็ไม่ใช่พ่อของนายเหมือนกันแล้วมันเป็นเพราะอะไรล่ะไรซึมนั่นมันทำให้คนที่เห็นเกิดภาพหลอนถึงเหตุการณ์สุดดำมืดที่สุดในชีวิตแต่มันไม่เคยเป็นแบบนี้นะแดเนียลมันไม่เคยเหมือนจริงขนาดนี้ดูที่คอนายสินี่มันไม่ใช่ภาพหลอนแล้วผมค่อยๆสัมผัสไปที่ลำคอของผมและมันมีแต่เลือดออกมาเมื่ออะดรีนาลีนหมดลงความเจ็บก็ปรากฏทำไมสมิธสันถึงฆ่าโอเคล่ะผมถามฉันก็ไม่รู้และฉันก็ไม่อยากคิดถึงมันอีกด้วยสมิธสันตอนที่เขากลับมายังโลกเขาก็จบชีวิตตัวเองไม่นานหลังจากนั้นนาซาเก็บโครงการและเอกสารทุกอย่างเข้ากรุแล้วปริศนั้นล่ะนายคิดว่ามันยังอยู่บนนั้นอยู่หรอฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ